ประเทศที่กำลังเผชิญปัญหาการชุมนุมประท้วงที่รุนแรงและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย65คนก็คือการชุมนุมประท้วงที่อิรัก3วันเท่านั้นคุณผู้ชมคะที่กลุ่มผู้ชุมนุมรวมตัวกันเนื่องจากต้องการประท้วงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศและได้เห็นตัวเลขของแรงงานหนุ่มสาวที่ว่างงานเป็นจำนวนมากทำให้ผู้ชุมนุมเองออกมารวมตัวกันและท้ายสุดค่ะเกิดการปะทะกันกับโจ้ที่ตำรวจจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเป็นไปได้ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้เพราะยังมีรายงานของผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากแต่ขณะเดียวกันคุณผู้ชมมีผู้นำทางศาสนาที่ทรงอิทธิพลที่สุดของอิรักและยังเป็นผู้นำทางการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดอย่างมอกตาดาอัลซาสค่ะเข้ามาเรียกร้องเมื่อวันศุกร์บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลลาออกพร้อมจัดการเลือกตั้งครั้งใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเพิ่มเป็น65คนแล้วการชุมนุมประท้วงรุนแรงเกิดขึ้นทั่วประเทศ3วันกับการต่อต้านการคอร์รัปชันของภาครัฐแถลงการฉบับ1จากสำนักงานของนายซาร์ดระบุนะคะว่าหากเคารพเลือดเนื้อของอิรักรัฐบาลควรลาออกจากตำแหน่งและเตรียมการเลือกตั้งล่วงหน้าโดยมีผู้สังเกตการระหว่างประเทศเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยท่าทีและการแทรกแซงของนายซาร์ดค่ะก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประท้วงปากหลักประท้วงยืดเยื้อต่อไปจนกว่ารัฐบาลจะยอมลาออกด้านนายกรัฐมนตรีอเดลอับดุลมาดีผู้นำของอิรักก็เรียกร้องให้บรรดาผู้ชุมนุมอยู่ในความสงบขณะที่ประชาชนอีกกว่า190คนได้รับบาดเจ็บในกรุงแบกแดดเมื่อวันศุกร์แต่ว่ากลุ่มผู้ประท้วงก็พากันย้ำหมิ่นคำมั่นสัญญาปฏิรูปการเมืองของพวกเขาเองโดยตามถนนหนทางในกรุงแบกแดดนะคะตำรวจดูเหมือนจะพุ่งเป้าโจมตีกลุ่มผู้ประท้วงซึ่งทางผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ได้เห็นผู้ประท้วงคนหนึ่งล้มลงกับพื้นหลังจากที่ถูกยิงเข้าที่ศีรษะและเวลาต่อมาทางโรงพยาบาลก็ประกาศว่าผู้ถูกยิงนั้นได้เสียชีวิตแล้วนอกจากนี้สถานที่อื่นๆรอยเตอร์ก็ระบุได้ว่ามีชายคนหนึ่งค่ะบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิงเข้าที่ลำคอหลังจากที่ผลแม่นปืนของตำรวจบนหลังคาตึกสูงเปิดฉากยิงเข้าใส่ฝูงชนและยังได้ยินเสียงปืนดังต่อเนื่องในกรุงแบกแดดในช่วงเย็นของวันศุกร์ตำรวจยิงผู้ประท้วงเสียชีวิต3คนซึ่งพยายามจะบุกจู่โจมสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลประจำจังหวัดในเมืองดิวาริยาทางตอนใต้ของประเทศเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในอิรักครั้งนี้นะคะนับว่าเลวร้ายที่สุดตั้งแต่อิรักเนี่ยหลุดพ้นจากการก่อความรุนแรงของกลุ่มนักรบรัฐอิสลามหรือว่า IS เมื่อ2ปีก่อนโดยการประท้วงเริ่มต้นขึ้นในภาคใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวชีอะแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วโดยการประท้วงไม่มีผู้นำอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับครั้งนี้ประชาชนออกมารวมตัวประท้วงกันเองโดยที่เบื้องต้นได้รับข้อมูลด้านการข่าวว่าไม่มีกลุ่มการเมืองใดอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นและรายงานล่าสุดเลยสำหรับคุณผู้ชมทีเอ็นข่าวค่ำทุกท่านค่ะรัฐบาลอิรักได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวหรือการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนดในกรุงแบกแดดแล้วหลังจากที่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลยังคงท้าทายและปะทะตำรวจปราบจราจรหลายครั้งส่งผลให้ตัวเลขของผู้เสียชีวิตขยับจาก65ตอนนี้เพิ่มไปเป็น72คนและยังมีรายงานผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนค่ะซึ่งถ้าหากมีรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์ที่นั่นเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในทันทีและคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวใหญ่ๆได้ในช่วงของ TNN ข่าวดึก 22:30 น.